็นไรเปล่าแต่เมื่อไหร่มาแล้วเมื่อ2วันก่อนบุกมาที่เนี่ยมันยังไม่มีนะเมื่อคืนพี่ดื่มใช่ไหมคือพี่ถ้าเมื่อคืนไม่มีปาร์ตี้อะไรแล้วพี่จะดื่มทำไมไหนพี่รับปากมุกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่ดื่มอีกโอเคพี่ยอมรับว่าพี่ดื่มแต่ว่านี่มันขวดเก่าแล้วอะแล้วมันก็เหลือไม่เยอะด้วยพี่ดื่มไปแค่นิดเดียวเองมุกมุกทำอะไรเนี่ยมุกมันขวดเก่ามุกมุกทำอะไรแต่บินเนี่ยมันบอกว่าพี่เพิ่งซื้อมาคืนนะแล้วนี่มันเรียกว่านิดเดียวของพี่เหรอนี่ถึงขนาดต้องค้นถังขยะเพื่อจับผิดพี่เลยอ่ะมุกก็ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยแล้วพี่จะยอมรับความจริงไหมล่ะถ้างั้นวันหลังก็จ้างคนมาติดกล้องในห้องพี่เลยดิเอาให้ชีวิตพี่เนี่ยอยู่หน้ากล้องตลอด24ชั่วโมงไปเลยไม่ต้องมีชีวิตส่วนตัวหรอกจะทำอะไรจะกินอะไรจะได้มีคนสอดรู้สอดเห็นไงสอดเห็นเหรอคะพี่ไม่ได้หมายความว่าเราหมายความว่ายังไงคะพี่อยากให้มุกออกไปจากชีวิตของพี่มากนักใช่ไหมคะฟังพี่ก่อนไม่จำเป็นค่ะเดี๋ยวพี่ก็ได้สร้างเรื่องโกหกอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นทำไมมุกไม่เข้าใจพี่อ่ะมุกพยายามแล้วตลอด7 ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเหมือนมุกรู้จักพี่ไม่ถึง7 วันจนมุกก็ไม่แน่ใจนะว่าที่ผ่านมาพี่รักมุกจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นขอให้พี่มีความสุขให้เต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเนี้ยมุกจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของพี่อีกต่อไปแล้วฟังพี่อธิบายก่อนมุกอย่าไม่ยุ่งกับมุกแล้วก็ไม่ต้องตามมุกมานะคะมุกอยากอยู่คนเดียวมุกพี่อยากให้ยิ้มตั้งใจนะจ๊ะเพราะว่าพี่แอลเชื่อว่ายิ้มเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แน่นอนเดี๋ยวหนูจะตั้งใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไปพี่ประตูไปสองอ๋อไม่เป็นไรค่ะกลับเองได้แน่ใจนะค่ะแอบเที่ยวหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่เช็คนะว่าไงอินดี้อะไรนะมุกเจอเหล้าที่ห้องแทนเดี๋ยวแล้วตอนนี้มุกอยู่ไหนมาเนี่ยไปซื้อวายให้มุก2 ขวดคุณมุกไม่ได้นะคะคุณหมูกับเพิ่งทะเลาะกับคุณแทนมาเรื่องดื่มเหล้าแล้วตัวเองมาดื่มเองแบบนี้ไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็มีงานเช้าด้วยยังไงก็ไม่ซื้อค่ะหรือจะให้หมูไปซื้อเองโอ้คุณหมูเอ้ยคุณหมูอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวอินดี้ไปซื้อให้เองพี่แอลอ่ะด่าอินดี้แน่เลยค่ะ
3ขวดแล้วกันอินดี้กินด้วยคุณมุกครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไปสิขอบคุณครับถ้างั้นวันหลังก็จ้างคนมาติดกล้องในห้องพี่เลยดิเอาให้ชีวิตพี่เนี่ยอยู่หน้ากล้องตลอด24ชั่วโมงไปเลยไม่ต้องมีชีวิตส่วนตัวหรอกจะทำอะไรจะกินอะไรจะได้มีคนสอนรู้สอนเห็นไงเอาอะไรวะเนี่ยจอดรถขวางเนี่ยแล้วเราจะออกไงวะเคลียร์ดิเคลียร์ดิสตาร์ทรถไว้ด้วยมีคนอยู่ป่าวะโอ้ยจะอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่อ่ะลองไปดูดิโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มึงไงเนี่ยโอ้มันเร็วให้ผมช่วยไหมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงอย่ามายุ่งผมว่าเกี่ยวเพราะพวกคุณกำลังยุ่งกับเพื่อนของผมอยู่คุณมุกอยากให้ผมช่วยอะไรไหมครับพอดีคนของผมรู้จักกับตำรวจจะพอช่วยอะไรคุณได้ครับอย่ามาขู่กันซะให้ยากเลยไปเดี๋ยวค่ะไม่มีอะไรค่ะพอดีรถมุกจอดขวางรถเขานะคะใช่ผมแค่จะให้เขาขยับรถเฉยๆใช่ครับพี่ใช่ครับไหนครับรถคุณอยู่ตรงไหนครับจอดตรงนี้พี่จอดตรงนี้ครับไปเลยเนี่ยตรงนี้พี่มุกครับเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะแน่ใจนะครับว่าไม่อยากเอาเรื่องผมจัดการให้ได้นะครับแล้วผมรับรองว่าไม่มีข่าวถึงคุณมุกแน่นอนค่ะมุกรู้ว่าคุณเป็นใครแต่ไม่เป็นไรค่ะมุกไม่อยากให้คุณเดือดร้อนคุณมุกก็รู้นี่ครับว่าสำหรับคุณมุกผมพร้อมช่วยทุกเรื่องยังรอคุณอยู่นะครับคุณมุกเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแล้วจ้ะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะไปอินดี้เรากลับกันค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะทำสบายครับไปจ้ะค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะแล้วนี่พี่เขากลับมาจ้ะไม่มีใครเลยค่ะ
ถึงบ้านหรือยังครับเมื่อกี้เห็นหน้าคุณดูเหนื่อยพักผ่อนมากๆนะครับทำไมมุกไม่เข้าใจพี่อ่ะมุกพยายามแล้วตลอด7ปีที่ผ่านมาท่านมุกรู้สึกเหมือนมุกรู้จักพี่ไม่ถึง7วันคมในไอจีมุกหรือยังครับสงสัยว่ามุกน่าจะมีปัญหากับพี่แทนคนอีกแล้วมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแทนคนบ้างที่ฉันไม่รู้อุ๊ย รีบแคปหน้าจอเนี่ยแล้วก็ไปกระจายข่าวด้วยนะโอเคค่ะจ๊ะเจ้มีข่าวอะไรเหรอจ๊ะถึงโทรมานี่แทนกับมุกมันเลิกกันจริงๆเหรอวะอะไรนะแทนกับมุกเนี่ยนะเลิกกันไม่มีเจ้เอาข่าวนี้มาจากไหนอ่ะทางทีมงานมันบอกว่ามีคนส่งรูปข้อความที่มุกน่ะไปโพสในไอจีน้อยใจแทนคุณมาให้แต่ฉันว่าแกเนี่ยควรจะมีหลักฐานว่าเขาสองคนนะเพิ่งฉลองครบรอบ7ปีกันนะก่อนที่ไอ้คนที่มันลอบกัดแกล่ะจะไปใส่ไข่ข่าวในทางลบจะทำอะไรมากไปกว่านี้จ้ะรู้จ้ะโอ้ยคุณแอลนี่ฉลาดมากเลยนะคะที่มีพาสเวิร์ด IG ของน้องมุกพออินดี้โทรมาปุ๊บ ก็เลยเข้าไปลบรูปนั้นไว้ได้ทันไวเวอร์แต่ก็ไม่ไวเท่ากับไอ้พวกหมาลอบกัดที่มันครอบรูปทันสันดานหมาจนตรอกมันทำทุกอย่างได้จริงๆแต่มันคิดผิดที่มันเล่นกับฉันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณเพียวครับคุณเพียวคุณเพียวครับเห็นข่าวนี้หรือยังครับข่าวอะไรเพลงเกือบดังอักษรอที่เพิ่งฟิตติ้งละครใหม่กับนางเอกสาวประเภท2มีข่าวเมาส์กันว่าพระเอกแอบพูดกับคนสนิทว่าถ้าไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ยักษ์ก็คงไม่เปลืองตัวมาเล่นกับตุ๊ดต่อให้นางเอกผ่าตัดมีชิงชับเหมือนผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้ผิดเพศอยู่ดีแค่คิดว่าต้องร่วมฉากกันด้วยก็ขยะแขยงแล้วกระแสโซเชียลเมาส์กันว่าเป็นโอ๊ตพระเอกของเราครับก็แค่อักษรย่อบอกโอ๊ตมันไม่ต้องรับก็จบพวกนักเลงคีย์บอร์ดจะเห่าอะไรก็เรื่องของมันเราไม่เดือดร้อนเดือดร้อนสิครับก็พี่อีทผู้จัดเพิ่งโทรมาเมื่อตะกี้เองฮัลโหลสวัสดีครับพี่อีทได้ข่าวว่าพี่จะเปลี่ยนตัวโอ๊ตเหรอคะใช่พี่ขอเปลี่ยนตัวพระเอกก็ไหนเราทำสัญญากันแล้วไงคะว่าถ้าเกิดพี่เอาแซมมี่ไปเป็นนางเอกเรื่องนั้นพี่ก็ต้องเอาโอ๊ตไปเป็นพระเอกเรื่องนี้พี่กำลังจะบอกเพียวอยู่พอดีเลยนะว่าพี่ขอคืนคิวแซมมี่ด้วยพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงพี่เป็นคนบอกเองว่าละครของพี่งบน้อยเพียวก็ลดค่าตัวนักแสดงให้แค่ขอให้พี่ปั้นพระเอกนางเอกของเพียวให้ปังถ้าพี่ไม่เอาเด็กของเพียวแล้วพี่จะเอาเด็กของใครไม่มีโมไหนยอมลดค่าตัวนักแสดงเท่ากับโมของเพียวอีกแล้วนะสวัสดีค่ะพี่อีทอ้าวมาแล้วเหรอจ๊ะแอลสวัสดีจ้าค่ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพียวแอล
นี่แสดงว่าคุณแอลรู้ว่าเราปล่อยข่าวเรื่องแทงกับมุกเลยซัดเรากลับใช่ไหมครับเอารถออกครับนี่ปลาทูเองนะคะค่ะชุดที่เตรียมไว้ให้เนี่ยเรียบร้อยหรือยังคะค่ะปลาทูส่งคนแล้วแค่นี้ก่อนนะคะปลาทูโทรนัดเด็กๆด้วยพรุ่งนี้เราจะมาหาพี่อีกกันสกปรกอย่างนี้แล้วจะทำอะไรฉันได้หรอใครกันแน่ที่เล่นสกปรกนี่เอานะเพียวโตๆกันแล้วถ้าเธอจะปั้นคนมาแข่งกับฉันฉันพร้อมสู้อย่างใสสะอาดแต่ถ้าเธอใช้วิธีสกปรกแบบนี้ฉันพร้อมและสามารถสกปรกมากกว่าเพื่อปกป้องคนของฉันฉันไม่เคยลืมหรอกค่ะว่าคนอย่างคุณเนี่ยมันเลวได้ขนาดไหนเพราะคุณเป็นคนสอนให้ฉันรู้เองว่าอาชีพนักปั้นไม่ได้แค่ปั้นคนแต่เป็นอาชีพที่ยังปั้นเรื่องตอแหลให้เก่งที่สุดยังก็หยุดยุ่งกับคนของฉันถ้าจะแข่งก็แข่งด้วยธุรกิจอย่าทำตัวเป็นเด็กมัธยมคอยตามทำลายคนเพราะเรื่องผู้ชายปะกระทูไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะที่ฉันแข่งกับคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายเฮงซวยหน้าไหนแต่ที่ฉันทำเพราะฉันต้องการจะล้มคุณขอให้คุณแก้เกมของฉันให้ได้ทุกเกมก้าวนำฉันให้ตลอดรอดฝั่งอย่าทิ้งช่องโหว่ให้ฉันตามก็ขอให้ตามให้ทันสักทีนะจ๊ะคุณน้องเพราะทุกวันนี้ฉันก้าวช้าลงเพื่อรอเธอฉันรอเธอจนส้นรองเท้าฉันอะสึกหมดละปลาทูบอกคนรถด้วยว่าก่อนเข้าออฟฟิศอะแวะซื้อรองเท้าหน่อยทำไมเหรอคะเหมือนคู่นี้มันจะสึกแล้วจ้ะได้เลยค่ะคุณแอลขอโทษนะคะมานี่ก่อนเลยมานี่เลยถาดอยู่ไหนแก้วน้ำอยู่ไหนแล้วน้ำแร่ที่สั่งให้ซื้ออยู่ที่ไหนนี่ค่ะหยิบอุ๊ยไม่ใช่บอกให้ซื้อน้ำแร่ไม่ใช่เกลือแร่น้ำแร่อยู่ไหนน้ำแร่ที่ดีที่สุดแพงที่สุดคู่ควรกับนางเอกที่ทำรายได้แพงที่สุดในขณะนี้เพียวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะไปกอดจีคิดถึงมากเลยค่ะตายแล้วแต่ภาพที่สวยงามมากเลยค่ะไปโปรโมทหนังที่จีนเป็นยังไงบ้างพี่ได้ข่าวว่ารายได้ทะลุ500ล้านหนังเรื่องแรกดังขนาดนี้พี่ยินดีด้วยนะจ๊ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนี่เรนไม่ได้ติดตามเรื่องรายได้เลยนะคะ
เรนมัวแต่ดูคิวงานที่พี่แอลส่งมาว่าต้องทำอะไรบ้างเหมือนอย่างที่พี่แอลเคยบอกไงคะว่างานไหนที่มันเสร็จแล้วก็คือจบแล้วสิ่งที่เราต้องตั้งใจทำต่อก็คือผลงานชิ้นต่อไปเพราะถ้าเราทำทุกงานด้วยความตั้งใจเนี่ยงานก็จะแสดงคุณภาพของเราให้คนดูเห็นเองนี่ไปแม่ใช่ค่ะแอลคะน้องเรนเนี่ยเขารักคุณแอลมากเลยนะคะเขาจำคำสอนของคุณแอลได้ทุกคำเลยค่ะเขาบอกกับแม่ว่าคุณแอลเนี่ยเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขาเลยนะคะใช่ค่ะดูสิคะขนาดไปโปรโมทหนังที่จีนเนี่ยยังไม่ลืมที่จะซื้อของฝากคุณแอลเยอะเลยค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะพี่แอลแหมขอบคุณมากนะคะแต่ว่าที่หลังเนี่ยไม่ต้องซื้อของมาฝากแอลนะคะไม่ได้หรอกค่ะของแค่นี้เนี่ยถ้าเทียบกับบุญคุณที่พี่แอลปั้นเรนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีพี่แอลก็ไม่มีเรนในวันนี้นะคะใช่ค่ะนอกจากหนังเรื่องแรกของน้องเรนนี่นะคะที่ทำรายได้จนขึ้นแท่นในฐานะนางเอกร้อยล้านคนใหม่เลยยังหางานดีๆไหมน้องเรนเยอะแยะในน่ารักที่สุดโอ้ยขอบคุณมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันหน้าที่ของแอลค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่คะคุณแม่ได้เห็นบทที่แอลส่งไปให้อ่านแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะแม่กับน้องเรนเดี๋ยวได้มาหาคุณแอลเลยค่ะที่จริงเนี่ยบทมันก็ดีหรอกนะคะแต่คุณแม่ว่าเนี่ยเสียอย่างเดียวบทนางเอกเนี่ยยังไม่เด่นเท่าตัวร้ายเลยค่ะไม่เหมือนบทละครเรื่องบาทสีขาวนะคะเรื่องนั้นนะบทนางเอกเด่นมากค่ะค่ะแต่ว่าผู้จัดเขาอยากได้มุกค่ะแต่แม่ก็รู้มาว่ามุกเขายังไม่ได้ตอบตกลงนี่คะทำไมคุณแอลถึงไม่ให้น้องเรนเล่นเรื่องนี้ล่ะคะผู้จัดเขาอยากได้มุกแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเรนก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าผู้จัดเขาเห็นด้วยหรือเปล่าแหมระดับคุณแอลแล้วเนี่ยถ้าออกปากไปมีเหรอคะที่ผู้จัดเขาจะไม่เห็นด้วยไม่มีทางหรอกค่ะคือแม่ไม่ได้เรื่องเยอะนะคะแต่แม่อยากจะเตือนคุณแอลไว้หน่อยนะคะว่าตอนนี้ในโมเดลลิ่งของคุณแอลเนี่ยไม่ได้มีแค่มุกคนเดียวนะคะที่เป็นซุปตาใช่ไหมคะปะทูนี่ค่ะแม่จำได้ว่าเมื่อก่อนนี้คุณแอลใช้รถแวนเล็กๆเก่าๆไม่ใช่เหรอคะตอนนี้คุณแอลถอยรถใหม่ป้ายแดงมาเนี่ยเพิ่งถอยมาตอนที่เรนดังใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าส่วนแบ่งจากความดังของเรนเนี่ยทำให้คุณแอลมีอะไรดีๆขึ้นอีกขึ้นเยอะเลยและคุณแอลจะให้อะไรดีๆตอบแทนลูกสาวแม่บ้างเนี่ยไม่ได้หรอคะเดี๋ยวแอลจะคุยกับผู้จัดดูนะคะแม่หวังว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะพี่ปทุมบ๊ายบายโถเนี่ยแหละนะคะเขาเรียกว่าโรคแม่นางเอกเมื่อก่อนแหละคะบทอะไรก็เล่นให้เขากล้อง5วีก็เอาตอนนี้เหรอคะต้องบทนางเอกทะลุดาวเสาเท่านั้นอย่าเพิ่งบ่นเก็บแรงไว้นี่มันแค่เริ่มต้นหลังจากนี้นะจะยิ่งกว่านี้อีกค่ะพี่แอลนี่ท่านนี้จ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แอลนี่เดี๋ยวก่อนทำไมหัวกระเซิงอย่างนี้ล่ะพอดีว่าเมื่อกี้หนูนั่งบินมานะคะมานี่จับมาจับเลยโหแล้วทำไมช้อนมันเยอะแบบนี้ล่ะคะพี่อยากให้เรนรู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหารเดี๋ยวพอเรนดังแล้วนะเรนควรจะรู้จักมารยาทพื้นฐานพวกนี้เอาไว้โอเคค่ะเรนค่ะเราจะต้องหยิบนับกินก่อนอะไรนะคะนับกินค่ะไม่ใช่ทิชชู่นับกินนับกินค่ะไหนเปิดให้พี่ดูหน่อยสิ
ไหมเนี่ยไปทำที่ไหนมาแล้วใครพาไปนี่อย่าบอกนะว่าแม่พาไปโอ้ยเจ็บไหมอ่ะเจ็บค่ะอ่ะนี่พี่นัดหมอที่เกาหลีให้เรียบร้อยแล้วเรนไม่ต้องกลัวเรนกลับมาแล้วเนี่ยเรนจะสวยแบบธรรมชาติแล้วคนจะดูไม่ออกว่าเรนทำอะไรมาบ้างนี่เราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะขอบคุณพี่แอลมากเลยนะคะในโลกใบนี้นอกจากคุณแม่ก็มีพี่แอลนี่แหละค่ะที่เรนรักแล้วก็เคารพแดดนักพี่แอลนะคะทำไมมันปูดอย่างนี้อ่ะ